อันดับนักชกไทยในการจัดอันดับของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2561ในการจัดอันดับนักมวยของสหพันธ์มวยนานาชาติประจำเดือนพฤษภาคมในปีพ.ศ.2561ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2561มีนักชกไทย5คนติดอันดับผู้ท้าชิง15อันดับแรกมีดังนี้รุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทผู้ท้าชิงอันดับที่13ดาวเหนือเรือไวกิ้งรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทผู้ท้าชิงอันดับที่13ไม้เกษตรพัฒนารุ่นแบนตัมเวทผู้ท้าชิงอันดับที่13สุกเกษมเรือไวกิ้งรุ่นไฟเวทผู้ท้าชิงอันดับที่6เอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีรุ่นจูเนียร์ไฟเวทผู้ท้าชิงอันดับที่12ฟ้าลั่นเกษตรพัฒนา